สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมฟอร์ดธิติพงศ์ครับจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับครับผมพีวัสุทธรครับจากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ครับเราของเรานี่คือเรื่องอะไรคะเราไปอยู่ในพาร์คของพระพายหมายฟ้าครับครับผมก็คือพระพายหมายฟ้าเนี่ยจะเป็นโซนหนึ่งของเรื่องบรรยากาศรักเดอะซีรีส์ซึ่งพาร์ทหลังเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ต่อกับของพาร์ทแรกที่เป็นพายุรักถมใจครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยหลักๆคือจะเป็นตัวของน้องสกายที่บางน้องสกายน้องสกายของพี่พายใช่ครับซึ่งน้องสกายเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเป็นโชคชะตาอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยต้องไปเจอกับพี่พระพายใช่ครับแล้วก็เหมือนแบบในเรื่องราวเนี่ยเหมือนกับว่าเราอะอยากจะออกจากการแข่งขันต้องห้ามแล้วเราเองอะก็รู้สึกว่าอยากช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเด็กน้อยใช่ครับก็เหมือนหลังจากเหตุการณ์เนี่ยทำให้พี่พระพายเนี่ยติดใจในตัวของน้องสกายแล้วก็ตามคือเราตามจีบเขามาคือพอในคืนนั้นมันเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราก็ตามจีบเขาตลอดจีบแบบตื้อสุดแรงเกิดเลยครับมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งสุดท้ายติดไหมก็ไม่รู้อันนั้นเป็นเรื่องรอชมในซีรีส์ดีกว่าใช่แล้วที่พูดจะสปอยไม่สปอยครับคาแรคเตอร์เราดีกว่าในเรื่องยังไงบ้างพี่พายสำหรับผมนะครับพี่พายเนี่ยค่อนข้างเหมือนผมครับแต่พูดว่าเป็นผมที่โตขึ้นไปอีกสัก5 ถึง 10 ปีประมาณนี้คิดว่าค่อนข้างมีความคล้ายผมอยู่ในระดับนึงครับส่วนน้องสกายเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเด็กสถาปัตย์ช่วงมหาลัยนี่แหละครับที่ต้องบอกว่ามีความเรียบร้อยเป็นเด็กตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ค่อยที่จะแบบเหมือนสูงสิงกับใครแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะลึกๆข้างในเขาก็คือแบบมีความร้อนแรงที่ซ่อนอยู่เต็มแซบอยู่ข้างในมีความแอบแซบอยู่ใช่ครับจนแบบพี่พระพายเนี่ยแหละครับได้มาเจอมุมแอบแซบตรงนี้ทำให้เขาแบบติดใจผมแค่คนเดียวที่ได้เจอดีกว่าครับไม่ใช่ผมพี่พระพายคนเดียวที่ผมใช่ครับแล้วเราอินคาแรคเตอร์ครับใช่ครับอันนี้ก่อนนี่คือเรื่องแรกใช่ไหมคะเรื่องแรกที่เป็นตัวหลักแล้วเป็นซีรีส์ใหญ่ครับนี่ครับแต่ก่อนหน้านี้ใช่แล้วก็เคยมีผลงานมาบ้างที่เป็นใช่ครับเล็กๆของผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เป็นตัวหลักเหมือนกันครับที่ผ่านมาก็เคยมีผลงานมาบ้างครับยังไงบ้างเราสองคนได้มาเจอกันครั้งแรกเอาครั้งแรกคือวันที่แคสติ้งตอนแรกอ่ะเราไม่ได้แทบไม่ได้คุยอะไรครับเราอยู่ทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยเนาะใช่เย็นจนแบบค่ำๆแล้วเราเพิ่งมาได้เข้าคู่กันเพราะพี่เมย์เนี่ยจับให้ลองเล่นด้วยกันพอเล่นกันปุ๊บเคมีมาเราเจอคือด้วยความที่พี่พีทอ่ะเขาไม่มีกำแพงกับเราซึ่งเราก็ไม่ได้มีกำแพงพี่พีเหมือนกันเราเลยแบบเวลาเล่นมันลื่นไหลมากไม่มีเหมือนกันใช่ไหมจริงๆก็เหมือนผมก็เหมือนสกายก็คือแบบมีกำแพงหมดแล้วครับก็อยู่ที่ว่าใครจะแบบกระเทาะมันเข้ามาได้บ้างผมมีปิดประตู VIP ครับแบบเปิดประตูเข้าไปเลยไม่ต้องกระเทาะกำแพงใช่ครับผมประมาณ4 ปีได้เลยครับใช่ครับยังเรียนอยู่มหาลัยครับแต่ว่าก็คืออายุในเรื่องนั้นคือโตกว่าเราโตกว่าเยอะส่วนผมอ่อนกว่าก็คือเราต้องจูงกันนิดนึงครับในเรื่องแบบแต่เวลาพี่พีทเล่นเป็นน้องสกายคือเป็นมันไม่มีแววตาที่เป็นพี่พีทที่โตกว่าเรามันคือพี่พีทที่น้องสกายน้องสกายเลยน้องสกายสุดยอดเรียกน้องมาตลอดนะใช่ป่ะตอนที่ต้องเรียกไม่แต่เราก็ยังเรียกพี่พีทครับเหมือนเราเรียกครั้งแรกแล้วพี่พีทเงี้ยแต่เวลาคือเวลาถึงเราเรียกพี่พีทตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่เวลาเข้าบทจริงอะเราไม่รู้สึกว่าเขาคือพี่เลยเพราะสิ่งที่เขาแสดงกับเรามันคือแบบแต่หนูตัวเล็กๆที่เราขย้ำได้ตลอดเวลาอันนี้คือแค่เวิร์กช็อปนี่นะอันนี้คือเรามีถ่ายกันมีถ่ายทีเซอร์ไปด้วยเราบ้างครับเพราะงั้นแบบเหมือนเวลาที่จะเข้าซีนปุ๊บคืออย่างผมอะผมเชื่อจริงๆว่าเนี่ยคือพี่พระพายส่วนวิญญาณน้องสกายเข้าไปในตัวใช่ครับเรียกว่าดึงความเป็นเด็กเมื่อประมาณไม่พูดดีกว่าครับที่ดูเหมือนยอมปล่อยนะครับก็จริงๆก็อยากให้เขาเป็นผู้นำในความที่เขาเป็นรุ่นพี่ด้วยแหละครับดีแล้วที่คิดอย่างนี้แล้วเราของเรานี่คือแบบว่าทำไมถึงแบบสนิทกันเจอกันแบบไม่นานเนาะด้วยความที่เราคุยกันทุกเรื่องครับเราคุยทุกเรื่องจริงรวมถึงเรื่องแรกที่บอกว่าเราไม่มีกำแพงต่อกันเลยเรามีอะไรจะปรึกษาแล้วแรกๆอาจจะมีบ้างที่แบบยังไม่ค่อยได้เจอกันแต่พอหลังๆเราได้เจอกันบ่อยมากทีนี้เจอกันแทบทุกวันเลยเนาะถ้าดูจริงๆเพราะเดี๋ยวก็มีเวิร์กช็อปเดี๋ยวก็มีถ่ายงานเราเจอทุกวันจนแบบเราคุยกันได้แทบทุกเรื่องที่เรา
ไม่โอเคหรือไม่สบายใจหรือไปมีปัญหาไปแบบไม่สบายใจเรื่องอื่นๆนี่ก็มาปรึกษาพีทคิดว่าไงอ่ะผมว่าตึ๊ดๆอะไรเงี้ยคือพี่ว่าแบบด้วยความที่เราทั้ง2คนหรือว่าแม้กระทั่งคู่ของพายุกับวาเลนนะครับก็คือเราเปิดใจที่จะแสดงด้วยกันไม่ว่าแบบจะข้างหน้ากล้องหรือหลังกล้องก็ตามรวมถึงแบบพี่ๆมีแม่ไว้ทุกคนเนี่ยคือน่ารักมากๆทําให้รู้สึกว่าใช่แต่ไม่ใช่แค่เราที่2คนที่สนิทนะคือต้องเรา4คนเลยสนิทกันมากๆแบบมากมากยังมากครับอธิบายเป็นคําพูดไม่ถูกแต่ประมาณนี้ใช่พร้อมดีกว่าใกล้จะมาแล้วนะตอนนี้ผมพร้อมเต็ม10ครับแต่ว่าเราจะมีอะไรที่ขัดเกลาให้มันชัดเจนกว่านี้ได้อีกมั้ยอันนี้เดี๋ยวใช้เวลาเพื่อพิสูจน์ใช่ครับก็ช่วงนี้ยังเป็นช่วงเต็มตัวอยู่ครับแล้วก็หวังว่าพอเปิดกล้องปุ๊บน่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่พร้อมมากๆแล้วผมก็คิดว่าแบบมันน่าจะเป็นพี่พระพายกับน้องสกายที่พร้อมที่สุดตั้งแต่ทุกคนเคยได้เห็นมาครับแล้วความหนักใจในการรับบทแต่พี่พระพายกับสกายเหลือลงความหนักอะไรไม่มีเลยครับผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นถึงมันจะเป็นอะไรที่มันไกลตัวเราบ้างในบางอย่างแต่เราฝึกได้ง่ายๆเราฝึกได้ถึงมันจะไม่ง่ายแต่เราฝึกด้วยความแบบถึงมันจะเหนื่อยแต่เราเต็มใจที่จะฝึกแบบไม่รู้สึกว่าท้อเลยเวลาที่เราจะทําหุ่นให้ดีขึ้นทําผิวตัวเองให้แบบดูดีขึ้นต้องมีโชว์หุ่นแน่ๆในเรื่องนะอันนี้เก็บไว้เป็นซีเครทก็ตั้งความหวังไว้ครับทุกคนน่าจะแบบสมหวังผมบอกแค่นี้ครับไม่คาดหวังให้ผิดหวังนะครับอันนี้ตั้งความหวังไว้เราจะสมหวังครับนี่คือตั้งความหวังแทนคนอื่นแล้วใช่ตั้งความหวังแทนคนอื่นแล้วใช่ครับตั้งใจอะไรไหมคะก็ของผมไม่มีครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราเหมือนเราจูนกันติดจนมันสามารถแบบแสดงด้วยกันอย่างสบายใจแล้วเพราะงั้นแบบตอนนี้คือไม่มีเรื่องที่อึดอัดใจหรือแบบน่าเป็นห่วงเลยใช่ครับโอเคครับผมก็ฝากบรรยากาศรักในซีรีส์นะครับในพาร์ทของเพลย์รักในบ้านของขอโทษครับขอคลิปโลนะครับโอเคครับโอเคครับผมฝากบรรยากาศรักในซีรีส์ด้วยนะครับในพาร์ทของพระพายหมายฟ้าครับครับผมก็ไม่ใช่แค่พระพายหมายฟ้าแต่ก็ฝากบรรยากาศรักเดอะซีรีส์กับพายุรักโถมใจด้วยนะครับพวกเราทั้ง4คนกับพี่ๆทีมมีมายไวเนี่ยคือตั้งใจทํากันมากๆหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบเพราะมันเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่ใส่ความพิเศษใส่ความแบบตั้งใจของทุกคนเข้าไปเยอะมากๆยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับผมให้ก่อนอย่างก่อนนะคะฝากกับแฟนๆหน่อยแล้วเดี๋ยวให้พี่ฝากก็ฝากน้องสกายคนนี้ให้กับแฟนๆทุกคนด้วยนะครับเป็นน้องสกายที่น่ารักแน่นอนสําหรับทุกๆคนนะครับผมรับประกันด้วยตัวเองที่เล่นมาแล้วด้วยประมาณเกิน10ซีนเกินแล้วให้ฝากกับไม่มีอะไรมากนี่ตกรอรับไปนะไม่มีอะไรมากครับก็ฝากพี่พระพายด้วยครับฝากหนุ่มเจ้าเล่ห์คนนี้ที่แบบว่ากวนมากกวนประสาทมากหาทุกวิถีทางให้สกายเนี่ยรักให้ได้แล้วก็รวมถึงฝากตัวจริงก็คือฝากน้องฟอร์ดด้วยครับคือน้องเขาตั้งใจมากๆแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะครับฝากช่องทางการติดตามของพวกเราได้ครับโอเคครับผมเอาเป็นของตัวเองผมเองก่อนเนาะผมมีทั้ง Twitter ครับแล้วก็ IG TikTok ครับเป็น FORTFTX ครับผม Ford FTX ครับส่วนของผมก็ติดตามได้ทั้ง IG แล้วก็ Twitter พีวัสุ PEATWASU ครับยังไงก็ฝากสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารซีรีส์เรื่องบรรยากาศรักได้ทางทุกช่องทางของมีไมวายเลยครับครับผมซึ่งมีไมวายเนี่ยมีช่องทางการติดต่อเยอะมากๆครับทั้ง IG Facebook Twitter TikTok รวมถึง YouTube ด้วยครับครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายปิ้ว